สนับสนุนโดย Intel Nvidia Thermatech TTE Sport Gigabyte และ Dewa Natural Left Guard Guard Left Non Left Left Non Left Guard Guard Left Non Left Left Non ได้ให้นมถ่ายนอกไหมวะจะได้รู้ไงว่าต่างกันยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ครับมาพร้อมกับคลิปสเปเชียลวันนี้เรามีเรียกว่าข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับที่หลายๆคนสงสัยเป็นอย่างมากเราเห็นมีการมาถามตามแฟนเพจหรือว่าในอินบ็อกซ์ของเราก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้หลายคนก็รู้แล้วหลายคนก็ยังไม่รู้สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วงการ IT วงการแบบคอมพิวเตอร์ก็อาจจะยังไม่รู้ในส่วนนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะหายากหายากหายากมากนั่นก็คือ reference cardวัตถุประสงค์ของเราก็คืออยากจะมาเรียกว่าแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักว่าจริงๆแล้ว reference card หรือว่า left card ที่เราเรียกๆกันคืออะไรแล้วก็ non left คืออะไรมันมีข้อแตกต่างอย่างไรเพราะว่าหลายๆคนนะก็เชื่อว่าก็คงยังสงสัยกันอยู่แล้วเอ้าก็ค่ายเดียวกันรุ่นเดียวกันต่างกันมาสองแบบ อะไรประมาณนั้นครับผมก็อย่างวันนี้ที่เราได้มาจะเป็นการ์ดรุ่นใหญ่ในซีรีส์900ตัวใหม่นะครับก็จะมี960 970นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น960เหมือนกันแต่นี่แหละครับที่เรียกว่านอนเล็บก็คือไม่ใช่เล็บแฟนการ์ดนั่นเองง่ายเลยเราเอานอนเล็บไว้ก่อนหลายๆคนฮะให้ความสนใจกับเล็บการ์ดเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าหายากแล้วก็บางแบรนด์ก็มีออกมาบ้างบางแบรนด์ก็ไม่มีส่วนมากที่เท่าที่รู้มาคือเล็บแฟนการ์ดเนี่ยมันจะมีแยกอีก2แบบนะก็จะมีตัวแรกเลยเขาเรียกว่าตัวเป็นตัวเดโมคือทาง Nvidia ออกเองก็คือจะมาปุ๊บไม่ใช่เป็นแบรนด์ค่ายไหนเลยออกมาแบบนั้นเลยใช่ก็จะเป็นของแบบ Nvidia มาเป็นโลโก้ Nvidia เลยก็จะออกมาเองเลยโดยที่ไม่มีแบรนด์ที่ตีว่าอย่าง Gigabyte Asus หรือว่าอะไรค่ายต่างๆเงี้ยก็จะไม่มีตีแบรนด์จะเป็นของ Nvidia ออกมาเองต่อมาเรฟเรนซ์การ์ดอีกแบบนึงก็คือทางค่ายเอามาทำอย่างเช่นเรฟเรนซ์การ์ดของอย่างตัวเนี้ย970จะเป็นของทาง Litech ครับเราหยิบมาเลยดีกว่าตัวเนี้ย Nvidia ก็ออกมาเป็นอย่างนี้แหละครับทาง Litech ก็เอามาทำนะฮะโดยจะเป็นมีสติ๊กเกอร์หรือว่ามีการตีแบรนด์ติดไว้นั่นเองนะก็จะมีแค่นี้เองจริงๆอ่ะนี่ฮะ Litech เป็นสติ๊กเกอร์แปะไว้ก็คือจริงๆ Nvidia ออกมาคือแบบนี้เลยใช่แต่ว่าที่ Nvidia ออกมาเนี่ยจะไม่ได้ทำขายจะทำเป็นส่วนมากจะส่งให้สื่อหรือว่าส่งมาเป็นต้นแบบให้ทางค่ายมาทำโอเคอันนี้เราให้ดูนะฮะว่าอันนี้ก็เล็บการ์ดเหมือนกันใช่อันนี้เป็นตัว960หน้าตาคือดีไซน์ของเขาเนี่ยจะทำมาเหมือนกันแต่ว่าวัสดุคนละแบบนั่นเองจริง Nvidia ก็ออกแบบนี้นะฮะใช่ออกมาเป็นรูปนี้เลยจากโรงงานแต่ว่าทางแบรนด์ Litech เนี่ยอย่างนี้ก็มาติดสติ๊กเกอร์นะฮะประมาณนี้ก็จะมีบางแบรนด์นะครับที่จะเอาเล็บการ์ดมาขายเขาก็จะทำตีแบรนด์ลงไปใช่นะฮะเล็บเล็บการ์ดดูง่ายๆครับเหมือนกล่องเรียกว่าซิงค์กล่องดินสอบางคนใช่นะฮะอย่างตัวนี้ที่เรามาหยิบเป็นของทาง Nvidia นะครับแล้วก็จะมีของค่ายอีกค่ายนึงค่ายแดงก็มีเหมือนกันนะครับจะเป็น reference card กับใช่ครับเป็นตัวนอนเล็บพูดถึง reference card ไปแล้วต่อไปเป็นนอนเล็บนอนเล็บคืออะไรนอนเล็บมันจะเป็นชุดระบายความร้อนอย่างหนึ่งคือหลักๆคือจะเป็นชุดระบายความร้อนต่อมาก็เป็นในเรื่องของคอคล็อกที่ปรับเพิ่มขึ้นใช่แล้วก็มีเรื่องของการจ่ายไฟต่างๆมีการโอเวอร์คล็อกนั่นก็คือตัวการ์ดเรฟเรนซ์เดิมเนี่ยของทางค่ายแต่ละค่ายอย่างพวกแบรนด์ดังๆเอามาทำการเปลี่ยนเป็นซิงค์ของตัวเองเพื่อให้มีความเย็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็แรงเพิ่มขึ้นใช่โดยการเพิ่มคอคล็อกไปก็จริงๆครับข้อแตกต่างมันจะอยู่ที่ตรงนี้แหละว่าแต่ละแบรนด์เลยเอาไปทำเป็นแบบไหนคือซิงค์สวยไหมเย็นขึ้นหรือเปล่าระบบระบายความร้อนเป็นยังไงแล้วก็คอคล็อกมากขึ้นกว่าตัวเก่าแค่ไหนซึ่งแต่ละแบรนด์ก็แตกต่างกันไปนะฮะก็คือไปเอาเหมือนเอาเรฟเรนซ์เดิมเนี่ยเอาไปพัฒนาต่อยอดขึ้นไปทั้งในส่วนของการเพิ่มแรมอย่างบางรุ่นเนี้ยออกมา2ตัวมีอย่างตัว960ก็จะมี2จิกกับ4จิกใช่ก็จะมีการเอาไปพัฒนาเพิ่มไปหน้าตาของซิงค์ก็จะเปลี่ยนไปครับรวมถึงความแรงคอคล็อกที่มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงซีรีส์เดิมนั่นเองก็อันนี้เดี๋ยวเรายกตัวอย่างอันนี้คร่าวๆจริงๆมันคนละรุ่นใช่อันนี้แต่ว่าฝากไว้ก่อนอันนี้เป็น GTX 780อืม
แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้า970ก็ซิงค์แบบนี้เหมือนกันเป็นของ Litech อันนี้2ตัวเป็นของ Litech หมดนี่ต่างข้อแตกต่างของเขาคืออันนี้คือ Reference Card อันนี้คือซิงค์ของทางค่ายที่ทาง Litech มีชื่อเรียกว่า Hurricane นะฮะส่วนของข้อแตกต่างแน่นอนว่าเป็นเรื่องของหน้าตาชัดเจนครับมันก็คือระบบระบายความร้อนนั่นเองใช่ฮะคือหน้าตาเปลี่ยนแล้วระบบระบายความร้อนแน่นอนว่า Reference Card ดูอย่างตัวนี้ฮะมีการระบายความร้อนเป็นพัดลมตัวเดียวตัวเดียวนะฮะในการดูดลมเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกท้ายการ์ดแล้วกระจายนะฮะออกมาตรงนี้ส่วนตัวนี้ที่เป็นซิงค์ฮอลลีเคนการระบายความร้อนของเขานะฮะก็จะเป็นซิงค์แบบมีฟินระบายความร้อนมีท่อฮีทไพป์ในการส่งผ่านก็คือจะทำให้การระบายความร้อนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเพราะแน่นอนว่าการระดับสูงเนี่ยกินไฟไหมมันก็กินแหละแต่ว่าความร้อนเนี่ยมันก็จะสูงตามโดยส่วนนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนก็ต้องบอกว่า Litech ก็แน่นอนว่ามีถ้ารุ่นใหญ่ก็จะเป็น3พัดลมรุ่นเล็กลงมาหรือว่ากลางๆก็จะเป็น2พัดลม2พัดลมนะฮะอันนี้เป็นตัวแรงในซีรีส์ก่อนใช่ประมาณนั้นก็เดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ดูอีกนิดนึงฮะตรงนี้เป็น960เหมือนกันแต่คนละแบรนด์นะอันนี้เราเอามาให้ดูคนละแบรนด์อันนี้960เหมือนกันแต่เป็น reference card ของทาง Litech สังเกตก่อนนะครับในส่วนของ PCB ครับจริงอันนี้มันเป็นซิงค์ของเขานะเป็น back plateคือเอาง่ายๆว่า PCB เนี่ยมันจะเท่ากับปลั๊กไฟเลี้ยงให้ดูก็คือเป็น PCB เดียวกันนี่แหละคือข้อที่คนสงสัยมัน960เหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมความยาวแตกต่างกันแต่ถามว่าถ้าสมมติจริงๆแล้ว Zotac ออก Reference Card ก็แบบนี้แหละแต่ว่าสติ๊กเกอร์นี้ไม่ใช่แค่นั้นเองเขาก็จะไปติดสติ๊กเกอร์เป็น Zotac ใช่แต่ว่าในรุ่น960เนี่ยเท่าที่ดู Reference Cardมันออกแค่บางรุ่นบางแบรนด์ใช่บางแบรนด์ที่ผมลองเสิร์ชหาตอนนี้เห็น MSI ตัวเดียวอ่ะที่ผมลองดูนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงๆมีแบรนด์ไหนที่ออกเป็นเล็บการ์ดบ้างแต่ที่เราสามารถหาซื้อได้เลยตอนนี้คือของ Litech ที่ออกมาโปรโมทกันพอสมควรอีกส่วนหนึ่งของ960ที่ต่างคือช่องปลั๊กต่อนี่ reference card จะวางอย่างนี้นี่ส่วนนี้มีการปรับเปลี่ยนของเขาไปพอร์ตอะไรก็แตกต่างกันฮะใช่คือหลักๆอ่ะโดยหลักๆแล้วคือชิปตัวเดิมสถาปัตยกรรมเดียวกันเปลี่ยนรูปแบบซิงค์รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบต่างๆใช่นะฮะแล้วก็การเพิ่มคอคล็อกเข้าไปไอตัวนอนเล็บเนี่ยแต่ละค่ายก็มีชื่อที่เรียกแตกต่างกันไปใช่เราเกือบข้ามไปใช่คือแต่ละค่ายเขาจะมีรูปแบบของการทำซิงค์รูปแบบการระบายความร้อนเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าเป็น Asus นี่จะเป็นตัวDirect CU ตอนนี้เป็น Direct CU 2แล้วใช่แล้วก็มีตัวที่รุ่นใหญ่ๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวต้องคู่ตัว Strix ใช่ก็ยังคงระบบระบายความร้อนแบบของ Direct CU 2อยู่ใช่ครับนั่นเองแต่เปลี่ยนรูปแบบ Think หน้าตาเป็นต้องคู่ต่อมาอีกแบรนด์นึงนะครับแบรนด์ที่2ก็จะเป็นทาง Gigabyte Gigabyte ก็จะใช้ชื่อนี้มาโอ้ก็หลายรุ่นแล้วเหมือนกันนะก็เป็น WinForce ใช่นะครับก็รูปแบบของ Thinkรู้สึกว่ารุ่นหลังๆจะมีการปรับเปลี่ยนจากรุ่นก่อนนิดนึงมีการลาดเอียงของตัวซิงค์เพื่อให้ระบายลมลื่นลมดียิ่งขึ้นนะฮะต่อมามีอะไรอีกอ่ะมี MSI ก็เป็นพวก Twin Force อีกตัวนึงของเขา MSI เนี่ยจะเป็นรุ่นเกมมิ่งเหมือนกันจริงๆเนี่ยแบรนด์มันมีเยอะนะแต่ถ้าเอาแบรนด์หลักๆก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีของ Litech ก็เรียก Hurricane Hurricane ใช่ก่อนนี้เราพูดถึงแบรนด์หลักๆหมดยังอ่ะที่นิยมในไทยนิยมในไทยเหรอมี Zotac Zotac ที่เริ่มเข้ามาจริงๆเคยเข้ามาพักนึงแล้วก็หายเงียบไปแล้วก็กลับมา Zotac มีชื่อเรียกว่า AMP Edition AMP ใช่อันนี้ก็ AMP นานแล้วนะใช้มานานแล้ว AMP เรียกทั้ง AMP นานมากแต่ว่ารูปแบบซิงค์เขาเปลี่ยนนะเขาใช้ชื่อเดิมแต่ว่าซิงค์มันดูอีกแบบนึงอันนี้เหมือน Batman หน่อยอีกแบรนด์นึงที่ขาดไม่ได้เลยเราเล่นกันบ่อยแล้วก็เป็นที่นิยมในไทยเหมือนกันตอนนี้เริ่มโหมาโหดเลยนะครับกับตัว Galaxy ชื่อเดิมคือ Galaxy ตัดเปลี่ยน Y ออกใช่เป็น Galaxy ก็ตัวนี้เนี่ยมีซิงค์ reference เหมือนกันแล้วก็มาเป็นซิงค์แบบ non left แล้วก็มาแบบโหดเลยชื่อซิงค์ของเขาเนี่ยจะชื่อว่าหอออฟเฟรมหรือว่า HOF นั่นเองซิงค์ตัวนี้ก็หลายๆคนให้ความนิยมพอสมควรเพราะว่าเป็นซิงค์ขาวใครแต่งโทนขาวนี่ก็จัดเลยเห็นแล้วแบบเฮ้ยหลงเลยแล้วก็แรงด้วยอีกหนึ่งแบรนด์นะฮะที่ก็มีจำหน่ายอยู่เหมือนกันในไทย Indo 3D ใช่นะฮะก็จะมีรูปแบบซิงค์ที่เป็นของเขาตัวรุ่นใหญ่ของเขาตอนนี้4พัดลมนะคือจริงๆเขามี3พัดลมกลางแล้วก็เล็กๆอีกประมาณนั้นก็คือบอกเฮ้ย4พัดลม
หลายคนยาวไปถึงนี่แล้วมั้งจริงๆสามอารมณ์แล้วก็อยู่ด้านข้างประมาณนั้นโอเคก็ประมาณนี้นะกับที่ที่ตีตลาดในไทยทำในไทยอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นที่รู้จักนะฮะก็ถ้าเราขาดอะไรไปก็ทักท้วงกันมาได้ในคอมเมนต์นะฮะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินจริงๆอ่ะถ้าบอกตรงว่าในไต้หวันนี่แบรนด์เขาบอกว่ากว่า20แบรนด์เลยนะใช่แต่ในไทยนี่รู้สึกยังไม่ถึง10เลยก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนที่นำเข้ามาอีกเรื่องนึงในส่วนข้อแตกต่างระหว่างนอนเล็บกับเล็บการ์ดก็คือในส่วนของราคานะฮะตัวเล็บการ์ดนี่ราคาเป็นยังไงครับจะถูกกว่านะบางตัวนิดหน่อยบางตัวที่ถ้าอย่างตัวอย่างเงี้ยมันเป็นแรร์ไอเทมก็โคตรแพงอ่ะก็แพงหน่อยหมายถึงตัวนี้ใช่นะฮะคือจะสังเกตได้ว่ารูปแบบซิงค์นี่จะค่อนข้างสวยมากแล้วก็บอกตรงครับหนักมากใช่คือหนักคือบอดี้คนละเรื่องกับรุ่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นรุ่นเกือบท็อปอันนี้บอดี้ท็อปเลยอลูมิเนียมครับดีๆเป็นโลหะดีๆเลยคือ GTX Titan ก็ใช้อันเนี้ยใช่สิ่งเนี้ยเราก็ไปพ่นสีเอาไปไทยท่านไทยถามเฮ้ยใช้การ์ดจออะไรไทยท่านไหนถ่ายรูปมาดิอ่ะพ่นสีแล้วสำหรับในส่วนของตัวนอนเล็บก็จะแพงกว่านิดหน่อยนะในรุ่นหมายถึงเบสิกทั่วไปนะที่เขาแต่ว่ายกเว้นบางรุ่นที่เป็นแบบออกแนวเอ็กซ์ตรีมนิดนึงอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมเห็นว่ามันก็เป็นแล้วแต่คนนะเพราะว่าส่วนนี้มันเขาเรียกว่าเอามาติดตั้งระบบชุดน้ำเพราะบางคนก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าไอซิงค์ใหม่ๆของเขามันก็ดีแล้วก็เย็นอยู่แล้วครับแต่บางคนที่เอามาติดตั้งชุดน้ำต้องบอกว่าชุดน้ำเนี่ยมันเป็นระบบแยกกลุ่มคนที่นิยมนะครับเอามาทำชุดน้ำเนี่ยมากที่สุดส่วนมากจะเป็นเรฟเลนซ์การ์ดเพราะว่ามันจะเป็นบล็อกที่ทางเอเวเดียเนี่ยทำมาแล้วทางค่ายที่ทำบล็อกน้ำเนี่ยเขาก็จะเอาพิมพ์เนี้ยมาทำคือเอาเป็นก็ไม่รู้มาจากชื่อหรือเปล่าเป็นเรฟเฟอเรนซ์ไงเป็นเรฟเฟอเรนซ์ก็คือเป็นแม่แบบเป็นตัวอย่างก็คือจะเอาตัวรูน็อตต่างๆเอาของเล็บการ์ดมาใช้ใช่เพราะว่าสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนมาเนี่ยส่วนมากจะมีการเพิ่มรูน็อตไปในการติดตั้งเพจติดตั้งอะไรต่างๆนะครับก็ส่วนมากส่วนใหญ่เขาจะมีทำกับเรฟเฟอเรนซ์การ์ดมากกว่าส่วนบล็อกน้ำที่เอามาใช้กับพวกซิงค์ค่ายต่างๆเนี่ยมันก็มีนะฮะแต่มีแค่บางรุ่นเท่านั้นเองก็คือส่วนมากเขาจะหาเรฟเฟอเรนซ์มาทำเพราะว่ามันง่ายมันหาง่ายกว่าใช่เวลาเราจะเปลี่ยนบล็อกไปเล่นค่ายนู้นค่ายนี้ก็หาได้ง่ายกว่าเยอะใช่ครับก็หลักๆประมาณนี้กับเรื่องของความเย็นข้อแตกต่างของเรื่องของความเย็นหน้าตารูปแบบดีไซน์แล้วก็ความแรงเพราะว่าการเพิ่มคอค็อกนี่คือส่วนต่างเลยแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานในชุด water cooling แล้วก็ราคาด้วยใช่ก็แล้วแต่คนจะชอบครับใครหา reference card ได้ต้องการความเป็นความคลาสสิกความเดิมๆคลาสสิกจริงแต่นี่ก็เอาจริงนะส่วนตัวผมมองว่ามันก็คลาสสิกเกินไป แต่ว่านี่แหละฮะก็คือไม่ใช่รุ่นใหญ่มากราคาก็ไม่สูงจับต้องได้นะครับรู้สึก Litec GTX 960ตัวเล็บนี้ 7,000 ปลายๆนะถือว่าถูกมากผมว่าก็ราคาน่าเล่นอยู่เขาเรียกว่าถูกโหดเพราะว่าค่ายอื่นก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นโดยรวมของเรื่องของเล็บการ์ดและนอนเล็บที่หลายๆคนสงสัยหากมีข้อมูลไหนตกหล่นเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่ใครที่แบบรู้ลึกๆอะไรเงี้ยแล้วอยากจะมาแชร์ข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็บอกว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาแลกเปลี่ยนกันนะครับครับผมก็ที่เราหามาได้ก็ขอขอบคุณทาง Litec ด้วยนะฮะทาง Devon Natural ครับแล้วก็ทาง Sotec นะฮะ3ตัวเป็นของ Litec นะฮะ1ตัวเป็นของ Sotecประมาณนี้กับเรฟเลนการ์ดกับนอนเล็บในการเปรียบเทียบกันของการ์ดจอขอติดตามชมนะครับกับช่วงสเปเชียลของเราว่าเราจะมีข้อมูลอะไรดีๆมานำเสนอนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับเว็บไซต์ของพวกเรานะฮะ www.compete.tv.com นะครับเข้าไปตามข่าวสารต่างๆบทความรีวิวรวมถึงเทปสเปเชียลต่างๆมีคอลัมน์เขียนไว้รวมถึงเชนอิดนะเป็นอีกช่วงที่สุดฮิตเลยนะครับเข้าไปดูกันได้นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์ที่ Facebook Fan Page ด้วยนะครับwww.facebook.com/completeproduction ครับโอเคสำหรับวันนี้ผมลัคกี้และทีมงานคอมพิวเตอร์ทีวีหลายท่านเลยนะฮะ จะผมก็ถ่ายกันเองนะฮะ ถ้าจะทำให้มองเอ้ยตั้งกล้องอยู่ช่างภาพนะฮะโอเคสำหรับทุกคนในที่นี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ